พี่ๆและคุณอาทุกคนในห้องนี้คงคุ้นชินกับกระดานช็อคแบบนี้นะคะนี่ก็คือเศษผ้าของอย่างแรกที่เราใช้สำหรับการลบกระดานจนเมื่อ154ปีที่แล้วมีคนต่อยอดจากเศษผ้าธรรมดามาเป็นแปรงลบกระดานค่ะแล้วเราก็ใช้มันมาเรื่อยๆโดยคิดว่ามันดีที่สุดแล้วแต่รู้หรือเปล่าคะว่าสิ่งที่เราคิดว่าน่าจะดีที่สุดมันยังคงสร้างปัญหาได้อยู่ค่ะที่โรงเรียนของหนูใช้กระดานดำและช็อคและสิ่งที่เด็กๆทุกคนต้องทำคือทำเวรค่ะเวลาที่พวกหนูทำเวรลบกระดานไปก็ไอไปค่ะ เพราะว่ามันเป็นการแค่ปัดเศษฝุ่นออกจากกระดานให้ไปฟุ้งในอากาศห้องก็ยังสกปรกแถมยังเป็นอันตรายด้วยสิ่งที่เราคิดว่าน่าจะดีที่สุดแล้วมันยังคงมีข้อบกพร่องอยู่ค่ะพวกหนูก็เลยคิดจะทำให้มันดีขึ้นโดยการต่อยอดจากแปรงลบกระดานธรรมดามาเป็นแปรงลบกระดานไร้ฝุ่นเพื่อสุขภาพค่ะสิ่งที่มันทำได้ก็คือสามารถลบกระดานไปด้วยและดูดฝุ่นไปได้ในเวลาเดียวกันค่ะมีหลักการทำงานคล้ายเครื่องดูดฝุ่นเลยค่ะเวลาที่ทุกคนเกิดอุบัติเหตุหรือหกล้มทุกคนถึงอะไรกันเป็นอย่างแรกคะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นใช่ไหมคะส่วนมากแล้วกล่องปฐมพยาบาลก็จะวางอยู่ทั่วไปตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนที่สนามกีฬาไม่ว่าที่ไหนก็จะต้องมีค่ะแต่หนูถามจริงๆค่ะจะมีสักกี่ที่ที่ดูแลกล่องปฐมพยาบาลเหล่านั้นเป็นอย่างดีสะอาดหรือสภาพพร้อมใช้งานอุปกรณ์ครบถ้วนจะใช้ทีไม่รู้ว่าเชื้อโรคที่แผลเราหรือที่สำลีอันไหนจะมากกว่ากันบางทีถ้าหนูประสบอุบัติเหตุหัวแตกหนูคิดว่าการที่หนูรอรถพยาบาลมารับน่าจะปลอดภัยกว่าต้องใช้ของในกล่องปฐมพยาบาลเหล่านั้นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นค่ะการที่หนูนักกีฬาเมื่อเกิดอุบัติเหตุและพบเจอปัญหาในลักษณะนี้บ่อยๆพวกเราก็เห็นปัญหาละว่ากล่องปฐมพยาบาลไม่ถูกดูแลเป็นอย่างดีเพราะอะไรเพราะขี้เกียจคงไม่ใช่ค่ะเพราะมันเป็นปัญหาที่เล็กเกินไปที่จะมีใครไปสนใจค่ะพวกเราก็เลยคิดพัฒนากระเป๋าปฐมพยาบาลอัจฉริยะค่ะทำให้มันดีขึ้นเจ๋งขึ้นโดยในนี้พวกเราก็ไม่จำเป็นต้องดูแลมันมากขนาดนั้นเพียงแค่วางระบบและพัฒนามันให้ดีขึ้นค่ะเราสามารถฆ่าเชื้ออุปกรณ์ก่อนทำการปฐมพยาบาลได้สามารถใช้รถเข็นและเปลแบกหามได้ในกรณีฉุกเฉินกระเป๋าปฐมพยาบาลอัจฉริยะสามารถทำอะไรได้มากมายและรวบรวมทุกอย่างแล้วสำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นค่ะไม่ว่าจะเป็นแผลสดแผลถลอกฟกช้ำแขนหักขาหักหัวแตกก็สามารถทำได้ค่ะหรือว่าเป็นตรวจวัดความดันตรวจวัดไข้ก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะโดยส่วนแรกของกระเป๋านะคะจะเป็นส่วนสำหรับแผลสดค่ะและส่วนที่สองนะคะจะเป็นส่วนสำหรับแผลฟกช้ำค่ะและส่วนที่สามจะเป็นส่วนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะมีตู้เย็นเก็บความเย็นขนาดเล็กนะคะไว้แช่เจลเย็นเพื่อประคบหรือว่าจะแช่ยาที่ต้องแช่ความเย็นก็ได้ค่ะมีกล่องฆ่าเชื้อด้วยแสง UV ค่ะเพื่อฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทุกชนิดนะคะให้มันจะได้ว่าสะอาดปราศจากเชื้อโรคและแบคทีเรียค่ะอุปกรณ์เหล่านี้ใช้ไฟฟ้าหมดเลยนะคะจะชาร์จจากปลั๊กไฟบ้านที่บ้านหรือว่าจะชาร์จจากแผงวงจรโซลาร์เซลล์เวลาไปออกปฏิบัติงานภาคสนามก็ได้เช่นกันค่ะแค่นี้นะคะพวกเราก็จะได้กระเป๋าปฐมพยาบาล 4.0 ไปพร้อมกับ Thailand 4.0 แล้วค่ะพี่ๆรู้ไหมคะว่าทำไมพวกหนูถึงโชว์ของสองอย่างนี้เพราะหนูคิดว่าพวกเรามัวแต่มองไปข้างหน้าจะลืมไปว่ายังมีสิ่งของธรรมดารอบตัวเราอีกมากมายที่รอเวลาให้เราต่อยอดให้มันดีขึ้นค่ะมันมีไม่กี่เหตุผลหรอกค่ะที่ทำให้เรายังคงอยู่กับที่อย่างแรกเลยนะคะคือเราชินกับมันค่ะพี่ๆคนไหนคิดว่าการไม่แยกขยะเป็นปัญหาไหมคะใครคิดว่าเป็นขอยกมือหน่อยค่ะแต่ว่าทุกวันนี้ป้าขนุก็ยังเห็นขวดน้ำพลาสติกอยู่ในถังขยะมีพิษยังเห็นขยะสดอยู่ในถังขยะรีไซเคิลด้วยซ้ำพวกหนูก็คิดนะคะว่าทำไมในเมื่อทุกคนก็รู้อยู่ว่ามันเป็นปัญหา
ทำไมเรายังไม่ทำอะไรอีกล่ะเป็นเพราะความเคยชินหรือเปล่าคะรู้สึกไหมคะเวลาเราชินกับอะไรเราจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ปัญหาต่อไปค่ะอย่างที่สองเลยนะคะคือเราคิดว่าสิ่งที่มีมันดีอยู่แล้วมาดูของพวกนี้กันดีกว่าค่ะทั้งเทปคาสเซ็ตและซีดีวอล์กแมนเชื่อว่าพี่ๆหลายคนของคุณเคยกันดีใช่ไหมคะของเหล่านี้ถูกสิ่งของอย่างอื่นพัฒนาขึ้นมาแทนที่ในเวลาเพียงแค่10ปีพวกเรามี iPhone หรือที่เรียกกันว่าสมาร์ทโฟนมาใช้แทน CD Walkman และโทรศัพท์มือถือรุ่นเก่าในอดีตของเหล่านี้มันถูกพัฒนาขึ้นเพราะเราไม่เคยคิดว่าของที่มีมันดีอยู่แล้วแต่ทางกลับกันถ้าเราคิดว่าของที่มีมันดีอยู่แล้วปัจจุบันพวกเราก็คงไม่มี iPhone ใช้กันค่ะสำหรับกระเป๋าปฐมพยาบาลอัจฉริยะที่หนูเพิ่งโชว์ไปเมื่อสักครู่นี้นะคะพวกหนูก็ไม่เคยจะหยุดคิดและคิดว่ามันดีที่สุดแล้วหนูก็ยังพยายามที่จะคิดต่อยอดให้มันพัฒนาต่อไปได้เรื่อยๆค่ะมีอยู่วันหนึ่งนะคะพวกเราคุยกันว่าตอนนี้หลายๆประเทศกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุหรือที่เรียกกันว่า aging societyเทรนด์กำลังมาแรงเลยค่ะพวกเราก็เลยอยากปรับกระเป๋าปฐมพยาบาลอัจฉริยะให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้สูงอายุรุ่นอากงอาม่าของพวกเราได้ด้วยค่ะพวกเรานะคะเริ่มศึกษาข้อมูลหาอุปกรณ์ของจำเป็นต่างๆที่ผู้สูงอายุต้องการเช่นเครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจอุปกรณ์ตรวจเบาหวานและของจำเป็นอื่นๆค่ะนำมาพัฒนาเพิ่มเข้าไปในกระเป๋านะคะแค่นี้นะคะพวกเราก็จะได้กระเป๋าปฐมพยาบาลสำหรับอากงอาม่าโดยเฉพาะแล้วค่ะเหตุผลนะคะที่เราโชว์แปลงลบกระดาษทั้ง2เวอร์ชันแล้วก็กระเป๋าพรมพยาบาลสำหรับผู้สูงอายุนะคะคือพวกเราอยากจะสื่อว่าถ้าเราคิดว่าของที่มีมันดีอยู่แล้วมันก็จะดีอยู่แค่นี้ไม่ดีมากกว่านี้ค่ะแล้วมันก็คงจะน่าเบื่อนะคะถ้าลองเห็นของเดิมๆแบบเดิมๆไปเป็นร้อยปีเลยค่ะแล้วอย่างที่3นะคะคือเราไม่เชื่อในตัวเองค่ะพี่ๆคนไหนคิดว่าตัวเองอ้วนแล้วอยากจะลดน้ำหนักไหมคะแล้วพี่ๆคิดว่าทำได้ไหมคะบางคนเชื่อมั่นมากบอกว่าจะมีซิกแพคให้ได้แต่บางคนก็บอกว่าทำไม่ได้แน่ๆไม่พยายามดีกว่าทานเค้กต่อดีกว่าพวกหนูก็สงสัยกันตลอดเลยนะคะว่าทำไมบางคนถึงล้มเลิกทั้งๆที่ยังไม่ได้ลองแต่แค่เราคิดว่าเราทำไม่ได้เราไม่มีความพยายามแล้วก็ไม่มีทางทำสำเร็จหรอกค่ะอย่างที่4เลยนะคะคือเราไม่เริ่มคิดเริ่มทำค่ะถ้าพูดถึงไอเดียรู้สึกไหมคะถ้าเราเป็นของธรรมดาอะไรเจ๋งๆใหม่ๆมันก็น่าจะดีการที่พวกเรามีความคิดอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่สิ่งที่ไม่ดีเลยคือการที่เราไม่ลงมือทำค่ะและสิ่งที่แย่ที่สุดของการไม่ลงมือทำใครรู้ไหมคะไอเดียที่พี่ๆคิดไว้มันจะหายไปค่ะบางทีสิ่งที่พี่คิดพี่อาจจะคิดได้แค่คนเดียวในโลกแต่เมื่อเวลามันผ่านไปแล้วพี่ไม่ทำมันออกมามันก็หายไปแน่นอนค่ะถ้าเกิดขึ้นเช่นนั้นก็น่าเสียดายนะคะเพราะพี่ๆก็เพิ่งทำไอเดียที่มีแค่ชิ้นเดียวในโลกหายไปค่ะแล้ว4อย่างนี้เราจะแก้ไขยังไงดีล่ะคะแน่นอนค่ะเราต้องเริ่มจากตัวเราเองเราต้องมองให้กว้างขึ้นมองให้ลึกขึ้นเราจะต้องไม่ทำให้การมองเป็นแค่การเห็นแล้วผ่านไปแต่เราต้องตั้งคำถามให้กับทุกอย่างคิดกับทุกอย่างค่ะแล้วเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่เราชินหรือคิดว่ามันดีอยู่แล้วมันอาจจะมีปัญหาแฝงอยู่ข้างในก็ได้ค่ะใครๆก็พูดใครๆก็คิดถึงการเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคตแต่บางคนก็บอกว่าการพูดมันง่ายกว่าทำอันนี้ก็เป็นความจริงค่ะหนูมีตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะสิ่งที่พวกหนู2คนทำเนี่ยคือหนูต่อยอดจากของที่มีอยู่แล้วค่ะหนูจะลบกระดานยังไงเพื่อไม่ให้มีเศษฝุ่นหนูก็ต้องนำแปรงลบกระดานกับเครื่องดูดฝุ่นมารวมกันให้ได้กล่องปฐมพยาบาลสกปรกมีของไม่ครบหนูก็แค่ทำให้สะอาดและใส่ทุกอย่างที่ขาดลงไปเราต้องเริ่มจากของรอบๆตัวเราค่ะเอามาต่อยอดเอามารวมกันเอามาทำให้มันดีกว่าเดิมเคยได้ยินใช่ไหมคะประโยคที่ว่าจินตนาการไม่มีที่สิ้นสุดนวัตกรรมเองก็ไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกันค่ะถ้าพวกเราไม่หยุดแค่การคิดแต่พวกเราลงมือทำค่ะนวัตกรรมสามารถต่อยอดได้เรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลากระเป๋าปฐมพยาบาลอัจฉริยะของเราก็เป็นเพียงแค่ส่วนเล็กๆที่สามารถแก้ไขปัญหาบางอย่างได้ยังมีปัญหาอีกมากมายเลยนะคะที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขสุดท้ายนี้อย่าลืมนะคะอย่าให้ความเคยชินมาปิดบังความคิดสร้างสรรค์
อย่าให้ความคิดที่ว่าของที่มีอยู่มันดีอยู่แล้วและหยุดเราจากการพัฒนาของเหล่านั้นให้ดีขึ้นอย่าให้ความไม่เชื่อมั่นในตัวเองมาฉุดเราไว้และสุดท้ายนี้ถ้าเราไม่ริเริ่มมันคือจุดสิ้นสุดของนวัตกรรมค่ะขอบคุณค่ะ